เป็นงานจิตอาสาครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดับเพลิงงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆรถยางแบนงูเข้าบ้านสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านตัวเงินตัวทองพึ่งต่อแตนน้องหมาน้องแมวเขาคือหนึ่งชีวิตที่เราต้องดูแลนอกจากมนุษย์ครับผมจ่าสิบตำรวจพินโยภูกพินโยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการสถานีดับเพลิงเมืองเขนกองปฏิบัติการดับเพลิง3สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันอายุก็47นะครับ20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ปี32สวัสดีพี่สุรีใช่ไหมครับไม่ได้โทรมาสั่งแก๊สครับพี่งูเข้าบ้านใช่ไหมเดี๋ยวผมไปด้วยนะรอมีอะไรโทรหาผมเบอร์นี้นะพาไปหน่อยทรัพย์สินนำไปหน่อยไปไม่ถูกไม่จับงูจับงูแกบอกหมากับแมวนั่นนี่ไม่รู้จักนั้นมอเตอร์ไซค์ต้องรู้จักไปเลยพร้อมยังครับผมจับแล้วฉะนั้นเวลาเจองูการขยับเป็นสิ่งที่ไม่ดีขยับแต่เราธรรมชาติของคนจะขยับก็ตกใจแต่จริงๆถ้าไม่ขยับเขาจะไม่ยุ่งเลยเสร็จสิ้นจากภารกิจที่ไปช่วยเหลือประชาชนเรียบร้อยงูที่เรานำมาเราก็จะมีการนำมาพักเขาจะใช้คำว่าพักแล้วก็รอที่จะไปนำส่งหรือจะคืนสู่ธรรมชาติก็ว่าในทีเดี๋ยวเรามาดูกรงที่เราพักงูกันดีกว่าถ้าเป็นงูมีพิษก็จะส่งสถานทวภาคแต่ถ้าเป็นพวกงูเหลือมงูหลามก็พวกนี้ก็จะส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชเยอะๆฮะถ้าเอาสถิติทั้งปีเนี่ยมันจะอยู่ที่ปีที่แล้วนะฮะ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 โดยไม่ได้แบ่งแยกชนิดนะครับเหมารวมก็คืองูทั้งหมดที่รับแจ้งจากประชาชนโดยหมายเลข199ครับถ้าเป็นรายเดือนก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าถึง 3,000รายวันก็ประมาณ100กว่าทุกวันฮะทุกวันมีทุกวันจริงๆแล้วงูเนี่ยมันอยู่ทุกที่ของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วเพียงแต่การพบเจอแล้วแต่ว่าเราจะเจอช่วงเวลาไหนตอนไหนแค่นั้นเองตอนนี้งูที่สร้างปัญหาให้เราเยอะสุดก็คืองูเหลือมไม่ใช่หลามนะครับงูเหลือมหลามบางคนมาตีอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ใช่ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ว่าเฮ้ยคือเรามาดูแล้วที่จับเนี่ยมันกลายเป็นงูเหลือมประมาณ 70% ของงูทั้งหมดเดี๋ยวนี้เขานิยมเลี้ยงงูเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งเลี้ยงแล้วบางทีเบื่อปล่อยครับหรือหลุดจะเป็น2ประเด็นก็มีครับบางทีก็จับได้อยู่ใน 5% ที่สิ่งที่ต้องระวังคือบ้านครับจัดความเป็นระเบียบของบ้านกองผ้าในรองเท้านะครับดูออกนิดดูว่ามีอะไรสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเกิดเป็นงูที่มีพิษโดยเฉพาะลูกงูเห่านี่อันตรายกิ่งไม้นะครับสิ่งที่ละมาพวกนี้มันเส้นทางการเดินทางของงูที่จะเข้ามาสู่ชุมชนเขาเรียกว่าเราลดปริมาณหนูได้งูก็มีโอกาสที่จะเข้าบ้านเราน้อยลงบ้านคือแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของมันเพราะงูมันกินนกกินหนูกินกบกินเขียดและฉะนั้นบ้านมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวปัจจัยทำให้ล่อให้งูเข้าไปในบ้านเราพบเห็นงูได้บ่อยสำคัญเลยครับเบอร์ครับคือหมายเลข199เป็นเบอร์ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครคือบางทีคนจะคิดไม่ออกว่าเจองูเนี่ยหรือสัตว์เลื้อยคลานตัวเงินตัวทองหรือเจอพวกผึ้งมาทำรังต่อแตนเนี่ยไม่รู้จะเจอแจ้งเบอร์ไหนดีให้นึกถึงเลยครับ199ครับเป็นเบอร์ที่3ตัวที่ควรจำ